อ่ะสวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับก็กลับมาพบกับผมอีกครั้งหนึ่งนะครับในเกมไลน์คุกกี้รันนะครับก็ตอนนี้คุกกี้รันมีอัปเดตอีเวนต์ใหม่กิจกรรมใหม่นะครับก็เป็นอีเวนต์กลับมาอีกแล้วนะครับสำหรับอีเวนต์สะสมวัสดุกล่องของขวัญ นะครับก็เพื่อนๆคงคุ้นหูคุ้นตากับอีเวนต์นี้ดีอยู่แล้วนะครับก็คือมันจะให้เก็บชิ้นส่วนวัสดุของขวัญ นะครับแต่ละสัปดาห์เนี่ยเอพิโซดก็จะเปลี่ยนไปนะครับอย่างสมมุติเนี่ยสัปดาห์แรกก็จะเปิดประเดิมของเอพิโซด1นะครับประมาณนี้นะครับก็แน่นอนคงไม่ต้องรีวิวอะไรมากครับเพราะว่าเพื่อนๆคงรู้กันดีอยู่แล้วนะครับว่ามันให้ทำอะไรอย่างเนี่ยสัปดาห์แรกก็จะเป็นของเอพิโซด1นะครับประมาณนี้นะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปวิ่งให้เพื่อนๆดูสักตานึงแล้วกันเนาะวันนี้ก็เป็นคลิปรีวิวสั้นๆนะครับประมาณนี้นะครับคงไม่ต้องรีวิวอะไรยาวนะครับเพราะว่ามันเป็นเหมือนว่าเอาอีเวนต์เก่ามาให้ทำอีกทีอ่ะเพราะว่าเนี่ยอีเวนต์เก่าชัดๆอ่ะเออนะครับถึงจะดูเพื่อนๆคงเห็นนะเพื่อนๆดูหน้าเบื่อใช่ไหมครับซึ่งอันเนี้ยเพื่อนๆคงทราบกันดีอยู่แล้วว่าภาคเก่าเนี่ยคือทางเซิร์ฟแม่ที่เซิร์ฟต้นสังกัดคือที่ประเทศเกาหลีอ่ะเขาไม่ได้อัพคุกกี้ตัวใหม่แล้วไงซึ่งผมไม่สนหรอกว่าถ้าไม่มีคุกกี้ตัวใหม่ก็ไม่เป็นไรอย่างน้อยขอให้มีอีเวนต์ทําผมก็พอใจแหละนะครับซึ่งมีเพื่อนๆหลายคนเนี่ยแบบคอมเมนต์ถามผมเยอะมากว่าพี่มันไม่มีคุกกี้ตัวใหม่แล้วหรอเกมคุกกี้รันมันไม่อัพคุกกี้ตัวใหม่แล้วหรอซึ่งผมขอบอกอย่างนี้ครับว่ามันขึ้นอยู่กับทางเกาหลีครับเพราะว่าผมได้ยินข่าวมาว่าที่เซิร์ฟกาเกาอ่ะเซิร์ฟเกาหลีเขาบอกเขาจะปิดเซิร์ฟแล้วอ่ะซึ่งผมไม่รู้ว่าเป็นข่าวลือหรือว่าข่าวจริงนะครับอันนี้ผมก็ไม่ทราบนะครับก็ประมาณนี้ถ้าคือเอาจริงๆนะผมไม่อยากให้ปิดเซิร์ฟเลยอะอย่างถ้าเซิร์ฟเกาหลีปิดจริงก็ต้องดูเซิร์ฟไลน์ทีนึงอะถ้าเซิร์ฟไลน์ปิดนี่คือแบบผมว่าต้องมีคนมาออกมาประท้วงแน่ว่าบางคนอะหมดเติมไปเป็นพันเป็นหมื่นอะหรือเป็นแสนอะผมว่ามันต้องมีคนประท้วงโดยเฉพาะคนที่จะประท้วงคือคนที่หมดเติมไปอะครับประมาณนี้นะครับก็เพราะฉะนั้นผมขอการันตีคือผมไม่ทราบจริงๆว่าทำไมทางเกาหลีถึงไม่อัพคุกกี้ตัวใหม่เพราะผมไม่ใช่ GM ไงผมก็เลยไม่ทราบนะครับประมาณนี้นะครับก็ถึงไม่มีคุกกี้ตัวใหม่ก็ไม่เป็นไรแต่ขออย่างเดียวคือขอให้มีอีเวนต์มาให้ทำเรื่อยๆและขออย่าให้ปิดเซิร์ฟแค่นี้ผมพอใจแล้วถึงจะไม่อัพคุกกี้ตัวใหม่ก็ไม่เป็นไรผมก็ไม่ว่านะครับประมาณนี้อ่ะเดี๋ยวเราไปวิ่งให้เพื่อนๆดูแล้วกันเนาะไม่ต้องรีวิวอะไรมากครับก็คือเป็นเหมือนเอาอีเวนต์เก่ามาให้ทำอ่ะนะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปดูกันแน่นอนครับเราก็ต้องวิ่งไปเรื่อยๆครับวิ่งหาชิ้นส่วนนะครับหาชิ้นส่วนกล่องของขวัญ นะครับของสัปดาห์แรกก็จะเป็นเอพิโซด1นี่ครับมันก็จะลอยมานี่แล้วก็เก็บนะครับเก็บได้ทุกๆ50ชิ้นนะครับเราก็จะได้แลกของรางวัลมา1ชิ้นนะครับของรางวัลทั้งหมดมีทั้งหมด12ชิ้นใช่ปะน่าจะมี12ชิ้นนะครับอ่ะเดี๋ยวขอเก็บอีกสักชิ้นนึงนะครับเดี๋ยวขอเจออีกชิ้นนึงก็เดี๋ยวออกเลยเนาะนะครับไม่ต้องรีวิวอะไรมากนะครับเหมือนเอาอีเวนต์เก่ามาให้ทำอีกทีอ่ะนะครับคืออีเวนต์เนี้ยคือเพื่อนๆเห็นเคยเห็นกับทุกคนอยู่แล้วแหละใครที่เล่นเกมคุกกี้รันอ่ะนะครับบางคนก็บอกว่าดูน่าเบื่อนะแต่สำหรับผมไม่เบื่อครับอาจจะจริงที่แบบไม่มีคุกกี้ตัวใหม่แล้วมันดูน่าเบื่อผมแต่ผมว่ามันไม่น่าเบื่อนะนะครับอ่ะเอาไว้แค่นี้แล้วกันนะครับก็เก็บซอฟๆให้เพื่อนๆดูนะครับอ่ะก็ประมาณนี้นี่แหละนะครับก็เพื่อนๆก็ใครที่คิดว่าไม่ขี้เกียจเล่นหรือว่าไม่น่าเบื่อเนี่ยก็ไปสามารถทำอีเวนต์กันได้นะครับของสัปดาห์แรกก็จะเป็นเอพิโซด1นะครับก็แน่นอนจนถึงวันพฤหัสเวลาบ่าย3แล้วก็พอมาเป็นวันศุกร์ปุ๊บวันศุกร์ตอน 9:00 นเนี่ยก็จะเป็นมันก็จะเปลี่ยนเอพิโซดไปเรื่อยๆนะครับประมาณนี้นะครับอ่ะวันนี้ก็รีวิววัฒนียกรรมสั้นๆนะครับก็เป็นอีเวนท์ที่เคยทำกันอยู่แล้วอ่ะนะครับก็ไม่ต้องรีวิวอะไรมากนะครับก็ไว้เท่านี้กันเนาะเอาไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ